ก็อย่าลืมนะครับใครอย่าทิ้งของไว้นะครับเมื่อทำพิธีเปิดลำโพงโพเดียมต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นนะเบื้องหน้านี้คือสัญลักษณ์ของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับหลังจากปล่อยรถมาแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวงการดูแลรักษาโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเปิดการใช้สะพานมาตั้งแต่ปี2547ภายหลังจากป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน5พฤศจิกายน2563เขาปัญหาการจราจรบนถนนทางอากาศและบริเวณโดยรอบท่านผู้ว่าการเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและทีมผู้แทนของเทพมหานครเองมีนโยบายมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจของเทพมหานครในทุกด้านเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและประชาชนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มากที่สุดนะครับก็เป็นภาระหน้าที่หลักของสำนักการโยธานะครับในการที่จะต้องบำรุงรักษาดูแลแล้วก็ก่อสร้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสพอสมควรดูตามแผนงานในการก่อสร้างการก่อสร้างนี้น่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีปัญหานะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราเสียเวลากับเรื่องของการอ้อมก็ถือว่าเป็นความพยายามอย่างหนึ่งนะครับของส่วนราชการในการที่จะดูแลจะช่วยกันแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครนะครับให้คนกรุงเทพมหานครต่อไปประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้ในวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตเปิดการจราจรนะครับสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการในพื้นที่เขตสวนหลวงณวันนี้ครับครับขอบคุณท่านประธานงานทั้งหมดที่เราดำเนินการก็จะมีการเปลี่ยนพื้นสะพานของเดิมทั้งหมดนะครับเป็นพื้นสะพานคอนกรีตนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเรารื้อพื้นสะพานออกทั้งหมดจะเห็นว่าจะเหลือแต่โครงสร้างซึ่งพื้นใหม่นี้จะต้องยืดอยู่กับไอเกอร์เดอร์ตัวข้างล่างต้องมีสตาร์ทเบิร์ตตัวนี้ที่แล้วก็ราวสะพานเดิมซึ่งเป็นเบรีเออร์คอนกรีตเนื่องจากเราใช้ระยะขึ้นทำให้มีผลต่อการบริหารการสัญญาทั้งหมดเราสามารถที่หนักใหญ่นะครับขึ้นบนสะพานนี้นะครับผนังเทพมหานครทั้งหมด3 2 1กดได้เลยครับเปิดการจราจรถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการแห่งนี้ได้เลยครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับโอเคครบถ้วนนะครับครบถ้วนไหมครับเก็บภาพกันได้นะครับเก็บภาพกันได้ก่อนช่วงนี้มาคุยกันคนนะครับสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการแห่งนี้เพื่อมาดูนะครับพี่น้องทุกคนในกรุงเทพ